สวัสดีครับต่อยแตงแล้วครับพี่ส้มตัวสวิตชิ่งซัพพลายนะครับของพี่ใดนะครับตัวที่ใช้กับมันติสวิตช์5คูณ12นะครับดีทัวร์เนี่ยโอเคขึ้นมาก็ดูที่กล่องอะไรนะครับนี่ก็ดูนะเดี๋ยวจะลองดูไดโอดก่อนแล้วก็ดูลองหามอนเฟตลองจะเป็นไดโอดนะตัวใหม่นะวัดให้ดูหนึ่งตัวแล้วกันจะมีแถบนะครับสังเกตนิดนึงพอเห็นแล้วจะมีฝั่งนี้แอโนดนี่แคโทดนะครับจะมีแถบขาวๆอยู่ฝั่งนี้เคเอ้ยแอโนดฝั่งนี้แคโทดนะครับก็ถ้าจะตั้งวัดก็ตั้งคูณ10หรือคูณ1ก็ได้นะครับมัลติมิเตอร์ของเจ้าแมวมันฐานมันอ่อนนะตั้งคูณ10ไปแล้วกันโอเคพูดง่ายก็วัดให้ดูก่อนนะครับว่าตัวดีกับตัวเสียมันต่างกันยังไงก็วัดมัลติมิเตอร์สีดำจะเป็นบวกนะครับสีแดงจะเป็นลบนะครับไฟลบนะก็จะขึ้นก็จะขึ้นประมาณ50โอห์มแหละอันนี้ต้องสีโลดมัลติมิเตอร์ให้ดีนะครับบางทีขึ้นถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่ได้ศูนย์ไปเคียงแล้วกันตัวนี้นะฮะก็จะได้ที่ประมาณ50อยู่ที่50โอห์มนะครับสลับด้านนะฮะต้องไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะฮะสีแดงเป็นลบสีดำเป็นบวกนะครับโอเคอันนี้วัดจากสลับฝั่งนะฮะเอาไฟลบมาป้อนแอร์โนดนะครับสีดำไปวัดที่แคโทดของไดโอดนะครับจะไม่ขึ้นนะครับนี่คือดีนะครับถ้าเสียก็จะเป็นเหมือนที่ครั้งก่อนนี้ที่วัดตรงดีหนึ่งนี่นะวัดนี่นะจะไม่มีโอห์มนะครับหรือโอห์มต่ำนั่นเองนะโอเคจะต่ำกว่า50โอห์มนะครับสลับด้านนะครับโอเคสลับด้านก็ขึ้นนะครับต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอันนี้ขึ้น2ครั้งช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวใช่ไหมเราทำการเปลี่ยนก่อนก็คือจะเปลี่ยน D1 กับ D3 นะที่วัดและช็อตนะครับใช้หัวแรงตัวดูดบักกี้แป๊บหนึ่งไม่สะดวกมือเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์การทำงานของแต่ละคนนะครับเชียงแมวก็เอาชอบประมาณนี้นะครับอย่างนี้เพราะว่าบางทีนั้นมันสามารถซูมดูเบอร์อะไรได้นะครับโอเคดูดแล้วนะครับเจอแต่ดูดรอยขาวแล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวช็อตก็ได้หรือจะเปลี่ยนทั้ง4ตัวก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเป็นช่างแมวก็เปลี่ยนเฉพาะตัวช็อตแล้วครับใช่มาวัดดูนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวัดรั่วนะครับก็ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่คูณ 10K นะครับวัดรั่วนี้จะใช้วัดระหว่างแอนโดไปแคทโทดเลยนะครับเนี่ยวัด 10K อย่างเงี้ยนะรั่วไหมนะครับวัดจะกลับด้านกันนิดนึงดูบวกดูลบให้ดีต้องกลับด้านนะครับบางทีวัดคูณ10ไม่ช็อตนะครับอันนี้ก็คือช็อตนะฮะรั่วนะครับเราวัดตัวใหม่นะครับเนี่ยง่ายจาก 10K ก็ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับสลับด้านต้องไม่ขึ้นนะครับโอเคถ้าจะมาจะใส่ไดโอดก็ใส่เข้าไปมันมีสัญลักษณ์ไดโอดอยู่แล้วนะครับจะมีเป็นแถบขาวๆอยู่พอเห็นนะก็ใส่ตามสัญลักษณ์เขา
ใส่ให้ถูกทางนะครับใส่ผิดใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอเคสักแป๊บนึงดูจุดตัวนี้นะครับหันหัวไดโอดนะตามสัญลักษณ์ตามที่เขามาร์กไว้นะครับโอเคโอเคแล้วก็ตัดขานะครับคิมตัดใหญ่คิมตัดเล็กแล้วแต่เท่าที่มีนะตัดเบอร์ก็ 1N4007 นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต่อแรงไฟเทสดูอีกทีนะครับหลายคนก็สอบมาสอบทานมาทำไมช่างแมวซ่อมจังเราช่างแมวก็เป็นช่างซ่อมนะครับไม่ใช่ช่างเปลี่ยนนะครับก็ต้องซ่อมนะครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมถ้าช่างเปลี่ยนก็หาเปลี่ยนเลยนะครับก็จริงๆก็อยากจะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับพอไปดูที่สาขาแล้วเขาไม่มีแยกขายเขามีขายยกชุดนะครับถ้าเปลี่ยนมัลติสวิตช์ทั้งอะแดปเตอร์เปลี่ยนทั้งตัวก็คงจะไม่ไหวนะครับราคาก็จะสูงที่เราซ่อมก็เพื่อให้ราคามันเซฟลงนะครับประหยัดให้ลูกค้านะครับนั่นแหละคือเหตุผลนะทำไมถึงซ่อมนะครับอะไรซ่อมได้ก็ซ่อมเอานะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ค่อยซื้อใหม่นะครับนั่นทีนี้ยังไงก็ต้องทดลองซ่อมดูก่อนนะครับเพราะเราเป็นช่างซ่อมถ้าช่างเปลี่ยนก็หาเปลี่ยนเลยนะครับถ้าหาแล้วไม่มีตรงนั่นก็ลองซ่อมดูก่อนนะครับคือไอ้ตัวที่ใส่แทนก็มีเยอะนะครับมีเยอะอะแดปเตอร์พวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะฮะในท้องตลาดแต่ถ้าได้เดิมๆก็จะดีกว่านะครับโอเคตรงนี้โอเคแล้วจะลองเสียบดูนะครับผ่านหลอดไฟนะครับมีอะไรช็อตอยู่ไหมนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะครับไม่มีสว่านนะหลอดไฟโอเคตอนนี้ลอยตัวเสร็จเอาไว้นะครับตัว RJK603 นะครับไว้นะโอเคตั้งมิเตอร์ไปที่ AC 250โวลต์ก่อนวัดตรงไฟเข้าก่อนนะครับจุดนี้ฟิวยังไม่ใส่นะครับผ่านใช้หลอดไฟก่อนจุดนี้นะครับไฟ230โวลต์มาแล้วนะครับ210โวลต์มาแล้วโอเคต่อไปก็บิดมันติมิเตอร์ไปที่1000โวลต์นะครับDC นะครับฝั่งนี้ AC นะครับฝั่งนี้ DC มาดูขา C filter เดี๋ยวตรงนี้ filter เอาตรงนี้ทีบวกลบนะครับบวกฝั่งนี้นี่นะครับโอเคไฟ300โวลต์จ่ายแล้วนะครับโอเคก็โหวัดขาที่มาเฟดนะครับโอเคขานี้ขากลางนะครับตัวนี้น่าจะเป็นขาเดนนะนะที่อันนี้แหละอันนี้นะมือเดียวจับเป็นตะเขียบก็จะยากหน่อยขาเดนขาเกตหรือเปล่าตั้งหาขาเกตที่ว่าขาเกตยังไงนะเนี่ยตั้งมิเตอร์เป็น50โวลต์นะครับข
ขึ้นไหมไม่มีแรงไฟเลยโอเคลองตั้งที่ 2.5 โวลต์ดูนะ10โวลต์ดูโวลต์ต่ำๆเข้าไปอีกไม่มีเลยไอซีเนี่ยจะต้องดูวัดไฟเลี้ยงขาไอซีมาหรือยังนะตัวที่เป็นออสซิเลเตอร์เนี่ยนะว่าตรงไปขาเกตไม่มีเลยนะเดี๋ยววัดไฟขาไอซีนะครับตรงซีคินเตอร์ตัวเล็กนะตัวนี้นะที่ข้างไอซีนะอาจจะมีย้อนแสงนิดหน่อยนะทีทั้ง DC 50โวลต์นะตัวนี้นะจะประมาณ5โวลต์สวิงนะครับช็อตอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไล่ดูกันจะทักกันนะครับว่าไฟ300บวกนี่ค้างไหมนะครับไป300บวกค้างด้วยนะยังไม่ลงเลยครับมีต้องดิสชาร์จไฟออกนะฮะเราไปวัดดูทีนะโอเคตอนนี้ดิสชาร์จไฟให้หมดไปแล้วนะตั้งแค่ 2.5 โวลต์เลยนะครับต้องไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคเราวัดดูนะครับถ้าเช็คแล้ว IC เสียก็คงจะหายากอยู่นะครับมันโคชิปนะซูมหาดูเบอร์กี่นะคุณเบอร์อะไรถ้าหาไม่มีก็หาซื้อสวิตชิ่งใหม่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องไปหามอนเฟตนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับก็หาซื้อตัวของค่ายอื่นมาใส่แทนนะครับลองไล่วัดดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรช็อตก็ไม่ขาดนะครับในโอดนี่ก็มีช็อตเดี๋ยวเราซีเนอร์ตอนนี้วัดเราไม่มีช็อตดิจิเตอร์ตรงนี้ที่เป็นศูนย์ก็ไม่ขาดนะครับซีตรงนี้ก็ไม่ช็อตนะครับซีฟิลเตอร์ก็วัดแล้วขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งสลับด้านก็ไม่ขึ้นนะตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า IC มีปัญหาซูมดูเบอร์อีกทีครับเบอร์ซีกับเบอร์นั้นนะ TA 6A อะไรเนี่ยที่จะซูมได้แล้วครับเท่านี้แหละก็มันจะโฟกัสยังไงก็เท่าที่เห็นนะประมาณนี้แหละเท่าที่กล้องจะโฟกัสได้โอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอแบบต่อไปครับยังไงถ้าออสซิเลเตอร์ไม่ออกก็แนะนำให้เปลี่ยนสวิตชิ่งใหม่นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับ
ับเช็คให้ดีครับ